ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อ่างทองนะคะมีคุณยายพาหลานสาวอายุ8ปีไปแจ้งความเอาผิดกับคนขับสามล้อค่ะคนขับคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่คุณยายว่าจ้างให้ไปส่งหลานนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ยายมาทราบว่าหลานถูกทำอนาจารหลายครั้งนะคะไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องของเรื่องก็คือคุณยายอายุ65ปีพาหลานเป็นนักเรียนชั้นป.3โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองค่ะไปแจ้งความที่สภ.เมืองอ่างทองนะคะหลังจากพบว่าหลานเนี่ยถูกในพ.อายุ60ปีเป็นคนขับสำล้อแดงคนคนนี้เนี่ยคุณยายก็ว่าจ้างบอกว่าให้ไปรับส่งหลานสาวที่โรงเรียนทุกวันแต่สุดท้ายหลานถูกกระทำอนาจารค่ะด้วยการกอดจูบรูปคลำหลายครั้งที่ห้องเช่าขณะที่คุณยายออกมาขายของที่ตลาดตอนเช้าคุณยายผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกำลังนอนหลับอยู่กับหลานสาวในห้องเช่าแล้วมีในพอคนขับรถตุ๊กนี่แหละมาเคาะประตูห้องก็เลยถามว่ามาทำไมวันนี้วันหยุดหลานไม่ได้ไปโรงเรียนมาเรียกทำไมแต่ก็ไม่ตอบแล้วก็ขับรถสำล้อออกไปค่ะตัวเองก็เห็นผิดสังเกตก็เลยไปเค้นถามหลานหลานก็บอกว่าในพอเนี่ยจะมาเรียกตอนเช้าทุกวันแล้วฉวยโอกาสช่วงที่ไม่มีคนอยู่จะเข้ามาทำอนาจารก่อนจะพาไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็ขู่เด็กบอกว่าไม่ให้บอกใครถ้าไม่เชื่อฟังก็จะทำร้ายอีกด้วยยายรู้แบบนี้ก็โมโหมากนะคะก็เลยไปตามหาในพอไปสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะตอนแรกเนี่ยในพอปฏิเสธแต่พอยายบอกเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนายพอก็เลยสารภาพบอกว่าทำจริงแล้วก็ขอโทษก่อนจะขี่สำล้อหนีไปยายบอกไม่ไหวนะคะแบบนี้ก็เลยมาแจ้งความเอาผิดกับนายพอค่ะเด็กก็ไม่รู้มันขู่หลานแล้วว่าแม่บอกแล้วบอกใครเดี๋ยวจะฆ่าตายเด็กมันก็เลยไม่กล้าบอกเมื่อวานเรียนถามตอนยายไม่อยู่เขามานั่งข้างหนูแล้วมากอดมาหอมมาจูบปากมีการบอกว่าอย่าไปบอกใครนะถ้าบอกใครเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเดี๋ยวของเราว่างๆกลางคืนตาจะมานอนด้วยพี่ฉันถามว่าตะพรแกทำไมทำอย่างนี้ฉันก็ว้าวเขาบอกว่าทำขอโทษทีบอกอ้าวแกใช้อย่างนี้ใส่ตะด้านยังไม่ได้แกหัวงอกแล้วไม่ใช่อายุน้อยๆเลยนะแกรู้จักหวังไว้ใจแกว่าไว้พึ่งพาเนาะจ้างไปนะไม่ใช่ใช้ฟรีเนี่ยส่วนเด็กหญิงวัย8ขวบก็บอกว่าในพอเนี่ยมาทำอนาจารหลายครั้งนะคะแล้วก็ทำหลายวันติดต่อกันด้วยในช่วงเช้าที่มารับส่งไปโรงเรียนพอเห็นว่าอยู่คนเดียวก็จะเข้ามาปิดทีวีแล้วก็มากอดจูบรูปคลำแล้วค่อยพาไปส่งโรงเรียนค่ะจากนั้นก็ยังข่มขู่บอกห้ามบอกใครไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะทำอันตรายก็เลยไม่กล้าเล่าให้ยายฟังแต่พอยายถามสุดท้ายหลานก็เลยพูดค่ะตอนแรกอ่ะยายให้ไปส่งแต่มีวันนึงเขามากอดหนูเขามาจุ๊บหนูแล้วพอหนูตื่นมาเขาก็เดินออกไปวันต่อมาเขาก็ทำแบบนี้อีกเขาทำแบบนี้ทุกวันหลายวันติดเบื้องต้นตำรวจชุดสืบสวนได้เข้าไปตรวจสอบห้องพักที่เกิดเหตุนะคะพร้อมกับลงพื้นที่หาข่าวเร่งติดตามตัวในพอมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะค่ะเป็นปัญหาสังคมนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะลักษณะแบบนี้ก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็ไม่ไว้วางใจคนใกล้ตัวจนเกินไปนะคะบางทีเนี่ยต้องช่วยกันสอดส่องแล้วก็สอบถามใส่ใจนะคะเด็กๆเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงไม่รู้จะรับมือกับเรื่องแบบนี้ยังไงด้วยค่ะถ้าผิดปกตินี่ก็ควรจะรีบแจ้งผู้ปกครองนะคะค่ะ